ใครกัดใครกัดโต๊ะพ่อเนี่ยใครกัดพี่ภูเล็ดโน้ตแน่เหรอใช่ไม่ดูเป็นปักกิ่งวะหมาตายแล้วหมาตายแล้วหมาตายแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่4ปีกว่าครับไม่อายุคุณเท่าไหร่4ทุยจะบ้าเลยถามอายุหมาดิผมบอกเลยว่าเขาคุยเอาไว้ว่าสุนัขของเขาเนี่ยดุมากมากปวดมากมากเฮ้ยทีมงานอุปกรณ์มาหน่อยดินี่ครับนี่เอาไว้ฟาดนะเดอันนี้คือน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อโกโก้โอ้โกโก้โพันอะไรพันอะไรก็อย่างที่เห็นนะพี่ปูพี่ปูเล็ดโน้ตแน่เหรอใช่ไม่ดูเป็นปักกิ่งวะหมาตายแล้ว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 อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่4ปีกว่าครับไม่อายุคุณเท่าไหร่4ทุยจะบ้าเลยถามอายุหมาดิคุณไปเจอโกโก้ที่ไหนครับมีคนให้มาหนูก็ไปหานรกเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นว่าไอ้โก้เนี่ยวัน 4-5 เดือนถูกล่ามโซ่อยู่เอาเหรอแล้วก็มีเหมือนเสาอย่างเงี้ยแล้วก็มีบริเวณแค่ประมาณเมตรกว่าๆยังก็เดินวนอยู่เงี้ยเอาแล้วทำไมมันโดนล่ามอ่ะก็คือ1มันกัดไก่โอ้โอ2มันชอบกัดข้าวของอะไรในบ้านเนี่ยกัดรองเท้ากัดหมดโอ้หนูก็เลยบอกว่าโอ้โหสงสารมันเนาะเราก็ด้วยความสงสารนะแล้วบอกว่าแล้วเค้าก็เลยแล้วก็เอาปลาไปเลี้ยงเลยแล้วก็บอกว่าหนูมีหมาอยู่แล้วตัวอยู่ตัวนึงช่วย1แต่ว่าตอนนี้คุณก็สบายใจแล้วนี่เพราะว่าไอ้1มันก็อยู่ในท้องโกโก้แล้วไอ้โกกินไอ้1มันไม่ใช่ ตอนที่หนูบอกเขาอะว่าหนูขอเอามาลองก่อนได้ไหมถ้าสมมติว่ามันไม่กัดกันหนูจะเลี้ยงก็เอามาเอามาเสร็จไม่กัดไอ้1ก็ไม่กัดไอ้นี่ก็เล่นน่ารักกับเขาเอาเหรอมันไม่โหดอะไรเลยตอนเด็กๆไม่โหดเลยแต่ที่โหดเนี่ยคือไก่กัดไก่เห็นไม่ได้มันไม่ได้กัดเพื่อจะกินหรือว่าอะไรนะกัดเพื่อเล่นคือเขาเล่นแรงเล่นแรงแล้วตายหนูก็มีวิธีฝึกอันนี้วิธีฝึกแบบชาชาทหารเออยังไงวะตอนนี้มันกัดรองเท้ารองเท้าคู่ละ5,000-6,000บางทีหนูทำงานมาเงี้ยเวลาเราจะทำตัวต้องถอดรองเท้าวางไว้ถูกโอ้อร่อยเลยเหรอและตุ้มเป๊ะถูกบางตัวนี่แบบว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเราแบบแล้วคุณชอบซื้อลิมิเต็ดด้วยใช่ เสร็จปุ๊บทำไงก็เอารองเท้ามานะแต่ต้องดูว่าตอนมันกัดมันจะจับอ๋อต้องทำโทษตอนที่เขากำลังทำอยู่ใช่เสร็จปุ๊บมันจะจำเลยพอหยิบรองเท้ามาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยกูผิดแล้วกูเคยทำนี่หว่าหนูก็เอารองเท้ามาถูจมูกมันแล้วก็เอาตีปากมันแล้วก็ห้อยคอเหมือนเดิมรองเท้าประมาณ2คู่หนูก็ห้อยคอเป็นแบบเหมือนกับรวนอะกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งไปไหนก็ไปด้วยกัน1อาทิตย์หลังจากนั้นรองเท้าวางตรงไหนไม่เคยกัดอีกเลยพอเห็นรองเท้าปั๊บแต่ว่าล่าสุดเชื่อหนูไหมว่ามันเวลามันทำผิดอะไรแล้วมันจะกลัวเอาเนี่ยมันมีอยู่ตัวล่าสุดทำไมได้โต๊ะมาไหนเอามาสิเด็ดเอาคือมันไปกัดตัวอีตัวนี้ใช่ไหมนี่ร่องรอยอารยธรรมอยู่นี่เลยเขานอนเล่นแล้วเขาขบเล่นแล้วเราก็ทำอะไรอ่ะกลัวแล้วเดี๋ยวดูนะว่าพอหยิบเก้าอี้มาแล้วโดนเปลี่ยนเสียงนะแล้วเขาจะทำไงลุกไปเลยใครกัดเนี่ยไอ้ก็มาดิเด็กใครกัดใครกัดมึงมาดิเด็กมาดิเด็กใครกัดใครกัดใครกัดกูอยากรู้ว่าใครกัดเฮ้ยเดี๋ยวมึงมานี่ดิใครกัดใครกัดโต๊ะพ่อเนี่ยใครกัดเฮ้ยโกใครกัดกูจะไม่ไหวแล้วนะโกพิทบูนะมึงไม่ใช่ชิวาว่าโอ๊ยเสียหมาหมดแล้วเขาต้องโหด